ชื่อที่เขาพูดกันไหมเรื่องที่บอกว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้แล้วไปสักวันเราต้องเจอสิ่งที่มันดีกว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะเปิดเผยได้เนี่ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละนะสำหรับแอมนะคะพาวไม่ใช่คนอื่นวันนี้ยังไม่มีรูปที่ถ่ายคู่กันเลยนะเขาลือกันที่แซดเลยนะเว้ยว่าคุณจิมมี่ที่มาบริหารบริษัทเราได้เนี่ยเพราะว่าเขามีซัมติงกันตอนเรียนพี่จิมมี่เขามีแฟนไหมอะแล้วเขาชอบผู้หญิงแบบไหนอะเล่าให้ฟังบ้างดิทำไมแกต้องชอบพี่จิมมี่แล้วทำไมฉันต้องยอมให้ทุกอย่างที่ฉันรักกับแกฉันป้อตั้งหนังไม่ยอมกินอยากได้พ่อละมั้งโอเคไปเฮ้ยกองตกลงตามนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คนเข้าไปเซ็นสัญญาขอบคุณมากครับปัดปัดไปกันก่อนเถอะเดี๋ยวพี่ตามไปมีอะไรอะฮะทำไมต้องพูดตอนนี้คุณยายผมขับรถกลับกรุงเทพคนเดียวอ่ะอ้าวก็ปัดต้องกลับกับน้องๆอ่ะแล้วปัดไม่อยากให้ใครเมาอ่ะปัดอายเลยใช่ไหมผมอ่ะกลับกันไปก่อนเลยนะพี่จะกลับกับพี่พิธานฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วว่ามันต้องใช่อะอะไรแกอย่ามาวันก่อนยังบอกไม่ใช่อยู่เลยอะไรเนี้ยยังไงเมื่อก่อนยังก็จะกินหัวกันจู่ๆก็กินกันเองซะงั้นน่ะโอ้ยแบบนี้ต้องประกาศเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยได้ข่าวว่าคุณจิมมี่จะตัดงบการตลาดแล้วมาเพิ่มให้งบก่อสร้างแล้วจะให้ PR ต่างประเทศด้วยแค่ในไทยเนี่ยป้าจะไม่รู้เลยนะว่าจะทำให้คนเห็นได้หรือเปล่าบอกตรงๆนะงานนี้นึกไม่ออกเลยว่าต้องทำยังไงเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ราคาค่าก่อสร้างเนี่ยมันถูกลงจะได้ยกงบกลับไปช่วยการตลาดได้ลดคุณภาพวัสดุเหรอไม่ใช่หรอกผมจะบีบราคาผู้รับเหมาดูอ
คุณพิธานผมเปิดบริษัทมาเพื่อทำธุรกิจนะครับถ้าผมทำงานแล้วไม่มีกำไรผมนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ดีกว่าหรอครับแต่ราคาที่พี่ชานเสนอมาเนี่ยผมว่ามันสูงกว่าทุกเจ้านะครับราคาแบบนี้ผมบอกเลยไม่ได้งานแน่ถ้าเจ้าอื่นก็ทำราคาต่ำกว่านี้ได้นะครับก็ให้งานเขาไปทำเถอะครับแต่ผมไม่รับประกันนะครับว่าเขาจะทิ้งงานคุณหรือเปล่าผมขอลดอีก 15% เปอร์เซ็นต์เดียวผมก็ลดให้คุณไม่ได้หรอกครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาผมต้องขอขอบคุณคุณพิธานมากกว่านะครับที่ให้โอกาสผมเสมอมาทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้รับเหมามันเล่นตัวขนาดนี้นะพี่กี่เจ้ากี่เจ้าทำเหมือนไม่อยากได้งานเมื่อก่อนมีแต่คนมาของานทำแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันเราแทบจะกราบเขาให้เขามาทำงานให้เราแต่ที่จริงราคาของเจ้านี้เนี่ยก็อยู่ในงบที่ตั้งไว้นะพี่พี่อยากได้ราคาที่มันต่ำกว่านี้กลับบ้านใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะบุ๋มกลับเองได้ให้พี่ไปส่งนะบุ๋มพี่มีเรื่องสำคัญอยากพูดด้วยสีไม้ฝากให้ซอโซ่ด้วยนะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้พี่จะลงไปที่บ้านไหมคะไม่ไปอ่ะวันนี้พี่รีบกินให้หมดเลยนะอ้าวไหนบอกว่าเจ้านายจะมากินแม่บอกให้กินให้หมดก็กินกินไปเถอะนะแล้วแกเป็นอะไรอย่าบอกนะว่าชอบเขาเข้ามาจริงๆอ่ะน้องบุ๋มฉันคิดว่าแกจะเลิกโง่เรื่องแบบนี้แล้วซะอีกแม่มันจะไม่มีสักคนที่เราจะหวังได้บ้างเหรอแกจะเพ้อหาเทวดาที่ไหนเทวดาเนี่ยมันมีอยู่บนสวรรค์วิมานนู่นมีแต่แกกับลูกแกนั่นแหละที่เป็นของจริงขอบคุณนะคะที่มาส่งเดี๋ยวสิบุ๋มมันเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องโกรธพี่ด้วยอ่ะพี่จะเอายังไงกับบุ๋มกันแน่นึกอยากจะมาก็มาไม่อยากจะมาก็หายไปเฉยๆพี่เห็นบุ๋มเป็นอะไรคะพี่ขอโทษนะคือพี่ต้องการอะไรจากบุ๋มพี่พูดมาตรงๆเลยดีกว่าค่ะ
พี่มีเรื่องอยากให้บุ๋มช่วยบุ๋มเท่านั้นน่ะที่ช่วยพี่ได้เรื่องอะไรพี่อยากให้บุ๋มคุยเรื่องราคาค่าก่อสร้างให้ได้ค่ะคุยกับเจ้าไหนล่ะคะพี่ช้างพี่อยากให้บุ๋มคุยเรื่องราคาค่าก่อสร้างให้คุยกับเจ้าไหนล่ะคะพี่ช้างพี่กล้าขอเรื่องแบบนี้ได้ยังไงพี่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพี่รู้นะบุ๋มไม่อยากคุยกับเขาแต่ครั้งนี้มันจำเป็นจริงๆนะโปรเจกต์เนี้ยงบก่อสร้างไม่พอจริงๆคิดว่าทำเพื่อบริษัทนะพี่ขอร้องแน่ใจเหรอคะว่าทำเพื่อบริษัทเขาพูดกันว่าพี่จะตัดงบก่อสร้างเพื่อไปเพิ่มงบการตลาดให้พี่ปัดไม่จริงอ่ะพี่ทำอย่างนั้นทำไมอ่ะพี่กับคุณปัดไม่ได้มีอะไรกันนะบุ๋มคิดซะว่าทำเพื่อทุกคนเจอกันตั้งนานผอมลงไปหรือเปล่าเนี่ยลดราคาให้ตามที่ขอได้หรือเปล่าโอ้โหบุ๋มใจคอจะไม่ทักทายกันสักคำเลยเหรอตกลงลดให้ได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้ก็บอกไม่ได้จะได้ไปคุยกับเจ้าอื่นถ้าเจ้าอื่นเขายอมรับราคานี้นะเขาก็คงไม่ส่งบุ๋มมาหาพี่หรอกบุ๋มก็รู้นี่ว่าถ้าเกิดพี่ยอมรับราคาเนี้ยพี่ก็จะเข้าเนื้ออย่าพูดเลยไม่ว่าจะราคาไหนพี่ก็หาทางเก็บกินในทางนั้นแหละพี่เลิกทำอย่างนั้นมานานแล้วคนอย่างพี่เลิกทำอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นฝันเอ้ยบุ๋มเราคุยกันดีๆสินะพี่อย่าลืมสิตอนที่ไม่มีงานพี่พิธานช่วยอะไรพี่ไว้บ้างบุญคุณคุณพิธานอ่ะพี่จะลืมได้ยังไงได้ทั้งงานได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งเมียบุ๋มเดี๋ยวพี่ขอโทษก็แดะตกลงพี่ยอมรับงานนี้แต่บุ๋มต้องยอมให้พี่เจอลูกอาทิตย์ละครั้งนะThank you.
ไปนอนกันดึกแล้วเนาะพรุ่งนี้จะไปบ้านบอลกันใช่ไหมคะบ้านบอลเอาไว้ไปวันหลังนะลูกพรุ่งนี้แม่จะพาไปเจอเพื่อนแม่ก่อนไม่เอาแม่โกหกแม่บอกว่าแม่จะพาหนูไปบ้านบอลบ้านบอลไปอาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวแม่ให้สัญญาแล้วกันไม่เอาไม่เอาหนูก็จะไปพรุ่งนี้ยังไงก็จะไปพรุ่งนี้อย่าร้องนะอย่าร้องแม่สัญญานะเดี๋ยวแม่พาไปค่ะก็อยากจะมีคนที่ไว้ใจได้บ้างจะมีได้ยังไงคะคนอย่างคุณคิดถึงแต่ผลประโยชน์จะรู้จักกับใครจะเทรดกับใครก็ต้องคิดก่อนว่าเพื่ออะไรนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะทุกความสัมพันธ์ของโลกใบนี้ล้วนมีผลประโยชน์กันหมดไม่เว้นแม้แต่มิตรภาพผลประโยชน์ของมิตรภาพเนี่ยก็คือความสบายใจความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าเมื่อไหร่ใครคนใดคนหนึ่งทำให้ผลประโยชน์นี้มันหมดลงความสัมพันธ์ที่สวยหรูนี้ก็จะจบลงไปด้วยทำไมแกทำกับฉันแบบนี้ทำไมแกต้องชอบพี่จิมมี่เป็นอะไรฮะเราตั้งแต่กลับจากเอาติ้งเนี่ยแม่เห็นเมื่อๆนะเปล่าค่ะแม่แอมเป็นลูกแม่นะมีอะไรก็คุยให้แม่ฟังได้แม่คะสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกใจเราควรเลือกอันไหนคะมันต้องดูว่าเรื่องที่ถูกต้องของแอมคืออะไรบางทีเรื่องที่ถูกใจอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะพี่ขอโทษจริงๆนะที่ต้องให้ทำแบบนี้แต่มันจำเป็นจริงๆขอบคุณนะขับอะไรอยู่คะขับเฮลิคอปเตอร์อยู่อ๋อนี่เขาเรียกเฮลิคอปเตอร์เหรอค่ะแล้วชื่ออะไรครับหนูชื่อโซโซค่ะโซโซออกมานี่แม่บอกแล้วไงคะไม่ให้เล่นกับคนแปลกหน้า
โหบุ๋มพี่เป็นคนแปลกหน้าที่ไหนล่ะทำไมไม่บอกลูกไปแล้วว่าพี่เป็นใครอ่ะซาโซ่นี่ลุงช้างเป็นเพื่อนแม่ก็รู้จักลุงช้างแล้วนะลุงช้างไม่คนแปลกหน้าแล้วอร่อยไหมคุณลุงคะจ๋าหนูอยากกินร้านนี้อะค่ะไปเลยไปบอกพี่เขาเลยนะเอาอันไหนพอได้แล้วเยอะกันไปแล้วเนี่ยไม่เยอะหรอกบุ๋มลูกอยากกินอะไรก็ปล่อยลูกกินไปเถอะขอโทษนะคะนี่ลูกบุ๋มไม่ใช่ลูกพี่ซาโซ่ไปกลับบ้านกันถุงมาบุ๋มจะกลับบ้านถ้างั้นพี่ไปส่งรถพี่จอดอยู่ชั้นนี้แหละไม่ต้องเดี๋ยวบุ๋มกับลูกจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านเองบุ๋มจะให้พี่รู้หน่อยแล้วว่าบุ๋มย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนอะให้พี่ไปส่งเธอหน้าไหนจะของพลุงพลังไหนจะลูกอีกลำบากแย่เลยบุ๋มใช้ชีวิตแบบนี้มา5ปีแค่นี้ไม่เรียกว่าลำบากหรอกบุ๋มทำตามสัญญาแล้วนะคะหวังว่าพี่จะไม่ลืมสัญญาปาลุกบุ๋มขอโอกาสพี่แก้ตัวบ้างได้ไหมไม่ต้องมาแล้วไม่ใช่หรอคะอ๋อต้องมาเที่ยวอ่ะอ๋อเออแต่พี่มาก็ดีแล้วค่ะคุณพราวอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยนู่นนะคะอวสานมารขาวมารดำผสมพันธุ์กลายเป็นมารชมพูแล้วเว้ยไอ้ฉันก็เห็นแอบมากุ๊กกิ๊กกันไม่อายผีสาวเทวดาเลยแกนาทีนี้พูดตามตรงเลยว่าริษยามากข่าวว่าพี่พิธานบีบผู้รับเหมาให้ลดค่าก่อสร้างเพื่อจะเอางบไปให้พี่ปั่นด้วยนะเว้ยโอ๊ยโรแมนติกอะแกว่าแต่ไปทำอีท่าไหนวะผู้รับเหมาถึงได้ยอมก็คงจะบอกว่าช่วยลดหน่อยนะครับเพื่อคนที่ผมรักแม่คะสวยไหมคะผู้ชายนั้นใครเหรอจ๊ะคนนี้เหรอคะลุงพิธานค่ะวัน
หลังเนี่ยหนูไม่ว่าแบบนี้แล้วนะคะทำไมอะคะเรามาวาดรูปสัตว์กันดีไหมคะหนูวาดแมวเป็นไหมเป็นค่ะงั้นวาดให้แม่ดูหน่อยนะคะวาดไปก่อนนะลูกแม่ไปเอาน้ำมาให้ฝากนะฝากให้แม่กับสาวโซ่ด้วยนะขอบคุณค่ะ พี่ไม่คิดว่ามีอะไรที่ควรจะบอกบุ๋มบ้างเหรอคะอ๋อเกือบลืมเดี๋ยวที่หน้านะพี่ช้างเนี่ยจะเข้ามาเซ็นสัญญาที่บริษัทเราขอบคุณบุ๋มมากเลยนะบุ๋มหมายถึงเรื่องพี่ปัดพี่ว่าเดี๋ยวไปคุยในห้องดีกว่าพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ทำเพื่อพี่ปัดพี่โกหกทำไมพี่มีตั้งใจโกหกนะพี่ขอโทษพี่บอกว่าพี่กับพี่ปัดไม่ได้มีอะไรกันคือตอนนั้นพี่ปัดเขาไม่อยากให้ใครเรื่องของเราคืออะไรคะเรื่องระหว่างเราคืออะไรคืนนั้นคืออะไรระหว่างเราไม่มีอะไรคืนนั้นพี่เมาพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่เห็นบุ๋มเป็นตัวอะไรคะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะจบก็ง่ายๆแค่ขอโทษแบบนี้เหรอพี่ควรจะคิดบ้างนะพวกบุ๋มก็เป็นคนโ
น็อตเดี๋ยวก่อนพาวะมึงจะเจอเขาทำไมกูได้ข่าวว่าเขาเมาหัวลาน้ำนี่เขาไม่ทำงานเลยนะเว้ยเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะมึงไงล่ะเดี๋ยวนะกูทำอะไรวะนี่มึงยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอน้องเขาชอบมึงมึงก็รู้แต่มึงยังไปยุ่งกับเพื่อนเขาอีกเฮ้ยกูผิดเหรอวะแล้วนั่งไงกูต้องรับผิดชอบคนที่เขาชอบกูทุกคนเลยวะน้องมึงอย่าลืมสิว่าตำแหน่งที่มึงได้มาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเขาไอ้น็อตมึงฟังกูนะเว้ยเขาเลือกกูมากูไม่ได้ขอแล้วมึงอย่าคิดนะเว้ยว่าเรื่องมึงกับเขาอ่ะคนอื่นไม่รู้กูจะบอกอะไรให้คนเราจะโตนะเว้ยมันต้องโตด้วยความสามารถไม่ใช่ไปฟาดลูกเจ้าของแบบนี้แต่กูลืมไปกูว่ามึงอ่ะคงคิดแค่ว่าเขาเป็นแค่ของเล่นมึงมันชอบดูถูกคนไอ้น็อตว่ามึงไม่เคยเดือดร้อนแทนผู้หญิงคนไหนแบบนี้นะเว้ยซาโซ่แม่ถามว่าหนูไปทำเขาทำไมคะก็มันมาบอกว่าซาโซ่ไม่มีพ่อใครกันแน่ที่มันไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกให้ดีๆแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะไหนล่ะพ่อถ้าจริงอะนะก็ต้องรู้จักสอนลูกนะให้มันรู้จักยอมรับความจริงบ้างก็บอกมันไปเลยสิว่าพ่อนะทิ้งมันไปเฮ้ยก่อนจะด่าคนอื่นเนี่ยสอนลูกตัวเองเป็นผู้ชายก่อนดีกว่าไหมนี่อะไรโดนเด็กผู้หญิงรังแกแล้วร้องไห้ไปฟ้องครูหรือว่าสอนแล้วแต่นิสัยมันพ่อมันเฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงอยากรู้จริงใช่ไหมว่ากูเป็นใครไม่เป็นไรแล้วเนาะโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคเลยซาโซ่เรียนที่นี่หนูอ่ะเป็นคนบอกลุงช้างเองค่ะซาโซ่วันนี้หนูเก่งมากเลยรู้ไหมคราวหลังนะถ้าใครมาล้อหรือแกล้งหนูอีกหนูอย่าไปกลัวมันหนูต้องสู้รู้ไหมค่ะแทนที่จะสอนให้เลี่ยงกลับสอนให้ไปตีกับคนอื่นเนี่ยนะไม่ได้สอนให้ตีแต่สอนให้สู้แล้วก็อย่าหนีเพราะถ้าเราหนีเราก็จะหนีไปตลอดจำคำลุงไว้นะลูกไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราต้องสู้ค่ะเก่งมากงั้นลงไปก่อนนะBye.
พอได้แล้วกินมาทั้งวันแล้วเนี่ยไม่ระวังเราจะไปไหนพาไปไหนเนี่ยตรงนี้ก่อนเจนฮึบเจนคะไปเอาเหล้ามาอีกกินต่ออีกโอ้ยพอแล้วไม่ต้องกินแล้วเจนไปปิดร้านแล้วกลับบ้านได้เลยค่ะครับไปส่วนเธอเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนให้เขากลับบ้านกลับช่องบ้างสิพอแล้วส่วนเธอกลับบ้านได้แล้วไม่กลับไม่กลับแล้วจะไปไหนไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านอ่ะไม่เอากลับบ้านไม่เอาไปที่อื่นนะนะนะไปเดี๋ยวพาไปค่อยๆลุกเดินทอกแซมไปที่อื่นนะเออโอเคไปไหนอ่ะเดินระวังกลับบ้านก็ไม่กลับจะไปไหนก็ไม่ไปจะให้นอนข้างถนนหรือไงล่ะต้องพามาที่นี่แน่แหละกลับบ้านไม่เอาไม่อยากอยู่คนเดียวเราจะให้ทำไงอ่ะก็บอกแล้วไงว่าที่อยากอยู่คนเดียวเฮ้ยคะคุณพาวคุณพาวอยู่ไหมคะเรื่องเมื่อคืนอย่าบอกใครเด็ดขาดใครๆก็อยากแก้ตัวแม้แต่คนชั่วที่สุดแกคิดจะให้โอกาสมันอีกเหรอโฉนดที่ดินเราจะปลูกบ้านใหม่ด้วยกันที่นี่ปิดร้านเร็วแล้วไปหาอะไรหนุกๆทำกันดีกว่านะคะผมอยากให้คนจำ The Legend ของเราได้ไม่ใช่ด้วยตึกแต่เป็นด้วยคนพี่จิมมี่คะเรื่องระหว่างเราขอให้จบแค่นี้เถอะนะคะให้หัวหน้าแผนกอนุมัติก็พอมั้งคะแต่คนที่จะออกอ่ะคือน้องแอมนะคะอย่าเพิ่งไป
ลี่ยนช่องไปไหนนะคะชาวยูทูบมากด subscribe เพื่อติดตามพวกเราได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ยังมีวิดีโออีกมากมายให้ดูเลยค่ะอย่าลืมก่อนนะคะกับความรักกับความหวังกับความฝันที่เคยสวยงามหมดลงแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแม้อะไรสักอย่างทั้งชีวิตที่ทุ่มเททั้งหมดใจนี้ที่เคยมอบไว้ในมือเธอ Back soon